สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับในการวัดตัวมอเตอร์ซัมเมอร์นะครับผมนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือมีเพื่อนสมาชิกนะครับของเราหลายท่านด้วยกันนะครับก็ได้สอบถามผมมาเหมือนกันนะครับผมก็คือลักษณะว่าถ้าเรามีมอเตอร์ซัมเมอร์นะครับที่เป็นระบบ AC นะครับที่มีชุดควบคุมนะครับผมชุดคอนโทรลนะครับแล้วเราจะไปใช้กับตัวชุดแผงโซลาร์เซลล์นะครับชุดแผงโซลาร์เซลล์ชุดแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีขั้วการต่อให้เรานะครับผมนะครับก็คือจะมีในชุดคอนโทรลนั้นนะครับก็คือจะมีขั้ว U V W นะครับผมเป็นขั้ว U V W นะครับเราก็จะมาทำการวัดนะครับหาขั้วนะครับที่เราจะเอาไปต่อเข้าตัวชุดคอนโทรลของแผงโซลาร์เซลล์นั้นนะครับผมเราก็จะมาหาขั้วนะครับของโคด common run start ของตัวมอเตอร์ซัมเมอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อเข้ากับชุดคอนโทรลแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมเดี๋ยวผมทำการปรับลงนิดนึงนะครับผมถ้าชุดของโซลาร์เซลล์นะครับขั้วที่เขาจะให้เราต่อก็คือ U V W นะครับก็คือ U V WU ก็คือกด start นะครับผมกด S นะครับแล้วก็ V W V ก็คือกด run นะครับแล้วก็ W ก็คือ common นะครับผมนี่นะครับ U ก็คือกด S นะครับ V ก็คือกด run W ก็คือกด C กด common นะครับตัวมอเตอร์ซัมเมอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีสายนะครับออกมา3เส้น3สีอย่างนี้นะครับผมนะครับเราก็จะมาทำการวัดดูนะครับผมนะครับว่าขดไหนเป็นขด Common Run Start นะครับผมหรือ UVW อย่างนี้นะครับเราก็จะมาทำการวาดนะครับอันนี้ผมจะบอกเทคนิคการวัดแบบง่ายๆให้เพื่อนๆนะครับผมก็คือเราทำการวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับนี่นะครับรูปสามเหลี่ยมแล้วเราก็ทำการกำหนดนะครับสีของสายที่ออกมาจากตัวมอเตอร์ซัมเมอร์นะครับแต่ละสีเอาไว้ตรงจุดไหนมุมไหนก็ได้นะครับดังนั้นเช่นสีเหลืองผมก็จะไว้ตรงมุมด้านนี้เลยแล้วกันนะครับเหลืองดำน้ำเงินนะครับเราก็จะมาทำการวัดนะครับผมแต่ละคู่นะครับอย่างนี้นะครับตามมุมสามมุมนี้นะครับเราก็จะมาทำการวัดสีเหลืองกับสีดำก่อนนะครับผมนะครับโดยที่ผมจะใช้ตัวมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกก่อนนะครับโดยที่เพื่อนๆก็ทำการหมุนซีลิเคเตอร์นะครับมาที่คูณ1อย่างนี้นะครับหมุนมาที่คูณ1นะครับเมื่อทำการหมุนมาเรียบร้อยแล้วนะครับสายของตัวมัลติมิเตอร์นะครับก็จะมีสีดำกับสีแดงอย่างนี้นะครับเราก็มาทำการแตะกันก่อนแล้วเราก็สังเกตดูที่ตัวเข็มนะครับว่าตรงเลขศูนย์ดีหรือไม่นะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่ในลักษณะนี้ไม่ตรงอย่างนี้นะครับเราก็ทำการหมุนปรับนะครับมาให้ตรงเลขศูนย์มากที่สุดนะครับอันนี้นะครับอันนี้ตรงแล้วนะครับผมเมื่อตรงแล้วนะครับเราก็จะมาทำการวัดนะครับตามคู่ตามมุมที่เราทำการกำหนดไว้แบบสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะวัดสีเหลืองนะครับสีเหลืองกับสีดำก่อนนะครับอันนี้นะครับเหลืองกับดำสายมัลติมิเตอร์เราสามารถสลับกันได้นะครับเหลืองกับดำแล้วเราก็สังเกตดูที่ตัวเข็มอันนี้นะครับเพื่อนๆให้สังเกตดูตัวเลขด้านบนนี่นะครับสีเหลืองกับสีดำขึ้นมาที่เท่าไหร่ครับผมก็ขึ้นมาที่4โอห์มนะครับเราก็ทำการเขียนไว้นะครับทางด้านนี้ก็คือเหลืองกับดำก็ขึ้นมาที่4โอห์มแล้วเหลืองกับน้ำเงินนะครับสีเหลืองกับน้ำเงินนะครับ
ขึ้นมาที่9โอห์มนะครับเพื่อนๆน่าจะมองเห็นอยู่นะครับขึ้นมาที่9โอห์มเหลืองกับน้ำเงินนะครับ9โอห์มแล้วดำกับน้ำเงินนะครับดำกับน้ำเงินมาที่เท่าไหร่ครับผมขึ้นมาที่13โอห์มนะครับขึ้นมาที่13โอห์มนี่นะครับเมื่อเราได้ตัวเลขที่เราทำการวัดขดลวดของตัวมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาดูที่ตัวเลขนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูที่ตัวมุมทั้ง3มุมนะครับมุมทั้ง3มุมแล้วเราดูที่ตัวเลขนะครับแต่ละมุมนะครับก็คืออย่างนี้สมมติว่ามุมทางสีด้านเหลืองสีเหลืองนี้นะครับก็จะเป็นเลข4เลข9มุมทางด้านนี้ก็จะเป็นเลข4เลข13มุมทางด้านสีน้ำเงินก็จะเป็นหมายเลข13กับหมายเลข9ตรงนี้นะครับผมให้เราดูมุมที่มีค่ามากที่สุดนะครับก่อนนะครับมีค่ามากที่สุดเพื่อนๆก็สังเกตดูนะครับถ้ารวมกันแล้วบวกกันแล้วทางด้านไหนนะครับมุมทางด้านไหนนะครับที่ได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นหมายเลข13กับหมายเลข9ใช่ไหมครับที่ได้มากที่สุดก็คือมุมทางด้านนี้นะครับมุมที่ได้มากที่สุดก็คือนะครับจุดต่อของ U นะครับหรือขดสตาร์ทนะครับผมนะครับที่ได้มากที่สุดนะครับลองลงมานะครับถ้ารวมมาแล้วนะครับได้ลองลงมานะครับผมได้ค่าขนาดกลางนะครับได้ค่าขนาดกลางก็คือก็จะเหลืออยู่2มุมนะครับเพื่อนๆก็รวมกันดูนะครับตรงมุมไหนได้มีค่าขนาดรองลงมาก็จะเป็นสีดำใช่ไหมครับนี่นะครับเพราะว่าทางมุมด้านนี้ก็คือหมายเลข13กับหมายเลข4ก็คือรวมกันแล้วก็จะได้มากกว่ามุมทางด้านนี้มุมด้านนี้ก็คือจะเป็นขั้วต่อของ Vนะครับหรือขดลันนะครับผมอันนี้นะครับที่เหลือก็เป็นอะไรไปไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือขั้วต่อของ W ก็คือ common นะครับอันนี้นะครับเราก็ได้จุดต่อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตามนี้เลยก็คือสีตามสีนี้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือ common นะครับก็คือ commonสีดำก็คือขดลันนะครับสีน้ำเงินก็คือขดสตาร์ทนะครับเราก็สามารถเอาไปต่อตามที่เราวัดได้เลยนะครับผมอันนี้เราวัดจากมัลติเมเตอร์แบบอนาล็อกต่อมาเราลองมาแบบดิจิตอลลองดูนะครับแบบดิจิตอลนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับหมุนเซเลคเตอร์มาที่ย่านวัดเสียงนะครับผมย่านวัดเสียงหรือเพื่อนๆจะมาที่ย่านวัดโอห์มก็ได้ก็คือมาย่านเนี่ยก็ตัวนี้นะครับ200โอห์มตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งมาที่ตรงย่านวัดเสียงแล้วกันนะครับที่เป็นรูปไดโอดนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถวัดได้เลยนะครับผมนะครับสามารถวัดได้เลยเดี๋ยวตัวนี้เราก็ได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ออกก่อนนะครับเดี๋ยวลองเอาชุดใหม่นะครับว่าจะตรงกันหรือไม่นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กำหนดนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็สีนะครับผมผมจะเอาแบบใหม่นะครับผมเอาสีน้ำเงินมาทางมุมด้านบนนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองด้านนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับนี่เราก็เอาไม่ตรงเหมือนชุดแรกนะครับแต่เราก็จะมาทำการวัดเป็นคู่เหมือนเดิมนะครับ3เส้นนี่นะครับอันนี้ก็คือสายของตัวมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็วัดผมจะวัดสีน้ำเงินกับสีดำก่อนนะครับน้ำเงินกับดำแล้วเพื่อนๆก็สังเกตดูค่าที่ขึ้นมานะครับน
น้ำเงินกับดำได้21นะครับผมนะครับ21นี่ก็คือ21นะครับต่อมาก็ดำกับเหลืองนะครับดำกับเหลืองดำกับเหลืองได้เท่าไหร่ครับผมก็ขึ้นมาที่7นะครับผมนะครับ007ดำกับเหลืองได้7นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับน้ำเงินกับเหลืองนะครับน้ำเงินกับเหลืองได้ที่เท่าไหร่ครับ1514นะครับผมน้ำเงินเหลืองได้14นี่นะครับผมเราก็มาดูเหมือนเดิมนะครับมุมไหนนะครับที่ได้มากที่สุดนะครับรวมกันแล้วนะครับได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นมุมสีนะครับมุมทางด้านบนนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นคนสตาร์ทนะครับแล้วรองลงมานะครับรวมกันแล้วรองลงมานะครับรองลงมาก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับ21บวกกับ7นะครับผมนะครับจะได้ลองค่าลองลงมานะครับก็คือจะเป็นขดลันนะครับส่วนมุมทางด้านนี้นะครับมีค่าน้อยสุดนะครับก็คือคอมมอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับน้ำเงินนะครับก็คือขดสตาร์ทนะครับผมนะครับหรือยูนะครับสีดำก็คือขดลันหรือ V นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับเหลืองก็คือ Common นะครับหรือ W นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้เราวัดจากมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับผมก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วที่เราวัดจากอนาล็อกนะครับผมเราก็มาเทียบลองดูนะครับว่าตรงกันหรือไม่นะครับผมนี่นะครับน้ำเงินนะครับอันนี้ก็คืออนาล็อกนะครับอันนี้ก็คือดิจิตอลนะครับสีน้ำเงินนะครับก็เป็นขดสตาร์ทนะครับผมสีดำก็คือรันนะครับสีเหลืองก็คือคอมมอนนะครับก็คือตรงกันนะครับอันนี้นะครับก็คือลักษณะการวัดนะครับผมของตัวมอเตอร์ซัมเมอร์นะครับผม